ครับเริ่มต้นต้องไปดูสถานการณ์ที่ฉนนกาซาเป็นอย่างไรบ้างนะครับคุณนิติการค่ะทางกองทัพอิสราเอลเผยในวันจันทร์นะคะว่าได้ถอนทหารออกจากพื้นที่ของโรงพยาบาลชีฟาทางตอนเหนือนะคะหลังจากเสร็จสิ้นปฏิบัติการในพื้นที่ดังกล่าวค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะอิสราเอลส่งทหารเข้าปฏิบัติการเป็นเวลา2ส,สัปดาห์ที่ชีฟาซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในกาซา โดยกล่าวหาผู้นำฮามาสว่าใช้สถานที่ดังกล่าวเพื่อการทหารค่ะกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าได้สังหารนักรบฝ่ายตรงข้ามที่โรงพยาบาลแห่งนี้ไป200คนหลังการโจมตีทางบกและทางอากาศผู้คนเดินทางกลับมาที่โรงพยาบาลหลังจากอิสราเอลถอนทัพกลับ ออกจากโรงพยาบาลและพบศพทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ค่ะอีกด้านหนึ่งนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูได้กล่าวในวันอาทิตย์ว่าเขาอนุมัติแผนการทางทหารสำหรับเขตราฟาทางตอนใต้ของกาซาแล้ว ทางนี้ชาวปาเลสไตน์จำนวนมากที่อยู่ในราฟาคือผู้ที่หนีความรุนแรงจากส่วนอื่นๆในกาซามาพักพิงโดยหวังว่าจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยดังนั้นพื้นที่ราฟาจึงเป็นจุดหลบภัยสงครามของชาวกาซาราวครึ่งหนึ่งขณะที่นานาชาติอย่างสหรัฐและองค์การสหปรชาชาติก็กังวลว่าจะเกิดความเสี่ยงต่อพลเรือนหากอิสราเอลบุกพื้นที่ดังกล่าวค่ะคุณนภรัตน์ครับขณะเดียวกันนะครับผู้นำอิสราเอล กล่าวที่งานแถลงข่าวว่าทหารอิสราเอลเตรียมที่จะอ,อพยพประชาชนและให้ความช่วยเหลือด้านมุษยธรยมด้วยอย่างไรก็ตามไม่มีรายละเอียดว่าจะทำอย่างไรให้ชาวปปเลไซน์ได้มีพื้นที่ที่พวกเขาสามารถหลบภัย,ภยอันตรายได้พื้นที่ของกาซาจ,จุดมากก็โดนอิสราเอลโจมตีจนเหลือแต่ซาาครับโดยอิสราเอลพุ่งเป้าไปที่การกำจัดกลุ่มก่อการร้ายฮามาส เนทันเาฮูได้กล่าวยามืัออาทิตย์ด้วยว่าเพื่อเป็นการปราบป,ปรามฮามาสกองทัพของเขาจำเป็นต้องปฏิบัติการทางฐานในราฟาขณะเดียวกันในวันอาทิตย์นะครับประชาชนที่ต่อต้านรัฐบาลหลายหมื่นคนก็เริ่มการประท้วงที่คาดว่าจะกินเวลาถึง3วันผู้ประท้วงปักหลักอยู่ที่ด้านหน้าของอาคารรัฐสภาที่เยรูซาเลม็มโดยเรียกร้องให้ิสารอลบรรลุข้อตกลงกับฮามาสเพื่อให้มีการปลดตัวประกันหลายสิบคนและให้เนทันยาฮูลาออกจากตำแหน่งนอกจากนั้นพวกเขาต้องการให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ด้วย การประท้วงนี้เป็นการแสดงพลังของประชาชนอิสราเอลเพื่อต่อต้านรัฐบาลครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เกิดสงครามในกาซาเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับเนทันยาวูปฏิเสธข้อเรียกร้องให้มีการจัดตั้งเลือกตั้งโดยกล่าวว่าการการะทำดังกล่าวจะนำไปสู่ความล่าช้าต่อการช่วยตัวประกันให้เป็นสระและทำให้อิสราเอลเป็นอัมพาตไป6เดือนด้วยนะครับครับมาที่ประเด็นขา่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งในวันนี้นะครับรแผนกกงศูนของสารทูตอิหร่านในกรุงดามัสกัสประเทศซีเรีย ถูกถล่มจนราบคาบในวันจันทร์ครับโดยซีเออรานและซีเรียต่างประเมินว่าน่าจะเป็นการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลซึ่งถ้าเป็นจริงก็จะแสดงให้เห็นถึงการยกระดับของความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างชัดแจ้งครับแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของเลบานอนกล่าวกับรอยเตอร์ด้วยว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือโมฮัมหมัดเรซาซาเฮดิ ซึ่งเป็นผู้บัญชาการอาวุโสของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ขณะที่สายโทรทัศน์ของอิหร่านรายงานว่ามีนักการทูตหลายรายถูกสังหารในเหตุการณ์นี้ด้วยผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ที่รายงานจากที่เกิดเหตุในเมืองเขตเบสเซ่กรุงดามัสกัสระบุว่าเห็นควันลอยขึ้นมาจากซากของอาคารแห่งหนึ่งที่ถูกถล่มจนราบเรียบโดยมีรถกู้ภัยฉุกเฉินจอดอยู่ที่ด้านนอกและมีธงอิหร่านติดเสาที่ปักอยู่ที่ซากดังกล่าว ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งซีเรียและอิหร่านต่างมาปรากฏตัวที่จุดเกิดเหตุด้วยอย่างไรก็ดีอิสราเอลซึ่งทำการโจมตีเป้าหมายอิรานอยู่หลายครั้งในช่วงสงครามกาซาที่ดําเนินมาถึง6เดือนแล้วปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ครับแต่โฆษกของกองทัพอิสราเอลกล่าวเพียงด้วยว่าเราไม่ขอให้ความเห็นต่อรายงานของสื่อต่างชาติ ขณะเดียวกันสำน,นักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานว่ามีผู้ถูกสังหารในการโจมตีโดยอิสราเอล5คนส่วนสื่อซาน่าของทางไอซีเรียรายงานว่ามีผู้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายคนโดยไม่ระบุจํานวนนะครับนับตั้งแต่กลุ่มฮามาสที่อิหร่านหนุนหลังทําการโจมตีรุนแรงเข้าใส่อิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วกรุงเทลวิปยกระดับการโจมตีทางอากาศเข้าใส่กลุ่มติดอาวุธเฮส巴拉ที่อิหร่านหนุนหลังและกองกําลัง IRGC ในซีเรีย,ยอย่างต่อเน,นื่องครับ